าละค่ะตอนนี้นะคะพาทุกท่านมาอยู่ในห้องนี้ได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์มากมายที่สร้างชื่อเสียงนะคะให้กับกลุ่มแม่บ้านริมร่องนั่นเองค่ะและที่สำคัญนะคะบุ้งกำลังอยู่กับพี่สาวคนสวยคนเก่งคนนี้ด้วยนะคะกับพี่ปิยพรสมพงษ์หรือว่าพี่นิ่มนั่นเองค่ะซึ่งพี่นิ่มนะคะเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจนะคะกลุ่มแม่บ้านริมร่องและกลุ่มนี้นะคะเป็นเจ้าของแบรนด์ลำไยสวัสดีแล้วก็ริมเดอร์รองนั่นเองนะคะซึ่งเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่สร้างชื่อเสียงแล้วก็ส่งออกไกลถึงต่างประเทศด้วยนั่นเองค่ะมารู้จักกับพี่นิ่มคนสวยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะพี่นิ่มคะสวัสดีค่ะก่อนอื่นนะคะโอ้โหเรียกได้ว่าทั้งสวยทั้งเก่งแบบนี้ต้องให้พี่นิ่มช่วยเล่าแล้วล่ะค่ะว่าประวัติความเป็นมาของกลุ่มแม่บ้านริมร่องเนี่ยเป็นมายังไงคะพี่นิ่มค่ะต้องบอกว่าเริ่มแรกเนี่ยวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านริมร่องก็เกิดจากการรวมตัวของแม่บ้านนี่เองค่ะค่ะซึ่งต้องบอกว่าในตำบลมะเขือแจ้ของเรานะคะก็จะมีการทำลำไยสดปลูกลำไยเป็นชาวสวนลำไยตั้งแต่เริ่มแรกมาแล้วพอลำไยสดล้นตลาดใช่ไหมคะก็ราคาตกต่ำมากต้องไปประท้วงอันนี้คือได้ข่าวบ่อยๆใช่ค่ะก็เลยแก้ไขโดยการใช้ภูมิปัญญานำลำไยสดมาแปรรูปค่ะแล้วก็เริ่มแรกก็เป็นกลุ่มแม่บ้านรวมตัวกันทำค่ะแล้วจากนั้นมาก็มีพรบ.วิสาหกิจชุมชนขึ้นมาซึ่งเราก็ได้ไปจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านริมร่องนะคะในปี2549ค่ะจากนั้นมาเราก็รวมกลุ่มกันพัฒนาต่างๆจนมาถึงทุกวันนี้ค่ะค่ะได้ข่าวว่าเมื่อก่อนนี้พี่นิ่มยังไม่ได้ขึ้นมาเป็นประธานเมื่อก่อนทำยังไงอยู่บ้างคะพี่นิ่มต้องบอกว่ากลุ่มอะเริ่มแรกจากการที่เรายังเรียนหนังสืออยู่ใช่ไหมคะแต่ว่าพอเราเรียนจบมาเราก็มาศึกษามาเรียนรู้เมื่อก่อนก็เป็นเลขาค่ะเมื่อก่อนเป็นเลขาใช่ค่ะแล้วก็มาเข้ามาดูแลเข้ามาพัฒนากลุ่มค่ะจนทำให้เราเติบโตจนถึงทุกวันนี้กว่าที่เราจะเติบโตมาได้ในทุกวันนี้เราผสมผสานรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่นะคะเพื่อให้กลุ่มมีความเข้มแข็งมากขึ้นค่ะแล้วรูปแบบของการจัดการกลุ่มวิสาหกิจเนี่ยมีรูปแบบการจัดการหรือว่าการทำงานแบบไหนบ้างอะคะพี่นิ่มคือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนก็เหมือนบริษัทเล็กๆเปรียบเสมือนบริษัทเล็กๆแต่ไม่ได้ยิ่งใหญ่เหมือนบริษัทเป็นกิจการในชุมชนโดยเราก็จะมีประธานรองประธานเลขามีฝ่ายการผลิตฝ่ายการตลาดมีประชาสัมพันธ์ซึ่งก็เหมือนรูปแบบทั่วไปแต่ว่าที่สำคัญก็คือทุกคนต้องทำงานด้วยใจรักด้วยความสามัคคีแล้วก็รับผิดชอบตำแหน่งตัวเองให้ดีที่สุดค่ะอันนี้ก็อยู่ในประธานกลุ่มแล้วนะคะจริงๆว่าเป็นกลุ่มที่เข้มแข็งเลยทีเดียวค่ะและผลิตภัณฑ์หลักๆของกลุ่มอะค่ะคืออะไรอะคะพี่นิ่มผลิตภัณฑ์เริ่มแรกของเราก็คือเป็นลำไยอบแห้งเนื้อสีทองที่โด่งดังที่สุดในตอนนี้แล้วก็เป็นสินค้าส่งออกด้วยค่ะแล้วก็กลุ่มเราก็ยังไม่ที่จะหยุดยั้งการพัฒนานะคะเราก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆเพิ่มขึ้นมาทุกๆปีเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นที่เราพัฒนามาแล้วก็จะเป็นลำไยสีทองเคลือบช็อกโกแลตขนมผิงลำไยไฟเบอร์ลำไยมักกะลองลำไยลำไยผงกาแฟลำไยซึ่งก็พัฒนาอย่างต่อเนื่องค่ะเยอะมากใช่ค่ะแล้วปีนี้เราก็ได้พัฒนาการาโนล่าค่ะโหอันนี้แบบว่ากำลังฮิตมากๆสำหรับคนรักสุขภาพใช่ไหมคะอันนี้น้องเข้ามาแล้วเนี่ยน้องจะเห็นป้ายเลยว่าลำไยสวัสดีคำว่าลำไยสวัสดีมีที่มาที่ไปยังไงอะคะพี่นิ่มทีแรกเราก็คือเราเป็นกลุ่มนะคะเราทำอะไรเราก็จะทำการประชุมปรึกษากันตลอดครั้งแรกเราก็บอกว่าสวัสดีมันเป็นคำที่เป็นของคนไทยแล้วก็ง่ายๆแล้วก็เป็นคือได้ยินแล้วสวัสดีแล้วมันรู้สึกภูมิใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยตั้งชื่อว่าเป็นสวัสดีค่ะเหมือนเป็นการต้อนรับด้วยเนาะใครที่แวะมาทางนี้ก็จะได้แบบเข้ามาดูเหมือนเราเป็นการต้อนรับด้วยนะคะแล้วสำหรับการจัดการการตลาดของลำไยสวัสดีในกลุ่มวิสาหกิจนี่มีวิธีการยังไงบ้างในการจัดการตลาดคะพี่นิ่มที่เริ่มแรกเราก็ไม่ได้มีการตลาดยังไงเราก็ขายส่งอย่างเดียวแต่พอมาถึงจุดหนึ่งเราต้องมีแบรนด์สร้างแบรนด์เป็นของตัวเองเราก็พัฒนาบุคลากรของเรานะคะในสมาชิกกลุ่มเข้าไปอบรมเรียนรู้ในเรื่องในทุกๆเรื่องรวมไปถึงเรื่องการตลาดด้วยและสิ่งสำคัญที่เราไปเรียนรู้คือการจัดทำแผนธุรกิจซึ่งเราเข้าไปเรียนรู้กับหน่วยงานของภาครัฐก็คือกรมการพัฒนาชุมชนที่พัฒนาศักยภาพโอท็อปใช่ไหมคะจนเราได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดแผนธุรกิจโอท็อประดับประเทศทำให้เรามองตลาดได้อย่างครอบคลุมนะคะปัจจุบันเรามีช่องทางการตลาดถึง5ช่องทางนะคะ1ก็คือขายผ่านหน้าร้านที่จุดตรงนี้ค่ะ2ก็คือขายผ่านห้างสรรพสินค้าค่ะไม่ว่าจะเป็นถ้าเป็นกรุงเทพก็จะอยู่ใน King Power ค่ะแล้วก็มีส่งใน สนามบินต่างๆตามหัวเมืองใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นดอนเมืองเชียงใหม่ภูเก็ตค่ะกระบี่ค่ะแล้วก็จะมีห้างสรรพสินค้าทั้งท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะเราก็จะวางห้างด้วยอย่างเงี้ยค่ะ
แล้วช่องทางที่3ก็คือช่องทางขายส่งแล้วก็ขายส่งเป็นถุงเป็นกิโลเหมือนกันให้กับผู้ที่จะไปส่งออกด้วยเหมือนกันค่ะแล้วเขาก็ไปบรรจุเองใช่ค่ะช่องทางที่4ก็คือการออกบูธแสดงสินค้าค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศค่ะใช่ค่ะรวมไปถึงช่องทางที่5ก็คือช่องทางในแห่งโลกอนาคตก็คือโซเชียลมีเดียนะคะของเราขายผ่านทางเว็บไซต์ Facebook Instagram LINE Shop ค่ะซึ่งช่องทางนี้เราก็กำลังพัฒนาแล้วก็ดูแลในช่องทางนี้อยู่เพื่ออนาคตข้างหน้าเราจะให้ช่องทางนี้เป็นช่องทางหลักของเราด้วยค่ะโหเรียกได้ว่าทุกช่องทางนี้มีคนรุ่นใหม่ผนวกกับคนรุ่นเก่าทำให้ผลิตภัณฑ์แล้วก็แบรนด์ของเราเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นและที่เมื่อกี้พี่นิ่มบอกไปถึงต่างประเทศด้วยอันนี้ยิ่งแบบว่าน่าติดตามมากว่าเข้าสู่ตลาดต่างประเทศได้ยังไงอะคะพี่นิ่มคือของเราเป็นวิสาหกิจชุมชนใช่ไหมคะเราไม่มีเงินทุนที่จะก้าวเข้าไปสู่ยังตลาดได้อย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องขององค์ความรู้ว่าต่างๆเราพึ่งพาหน่วยงานทางภาครัฐทั้งหมดไม่ว่าจะเห็นผลิตภัณฑ์สวยๆหรือว่าอะไรก็คือหน่วยสถาบันการศึกษาเป็นคนออกแบบแพ็คเกจจิ้งให้เราแพ็คเกจต่างๆใช่ไหมคะรวมไปถึงการอบรมให้ความรู้รวมไปถึงการออกบูธแสดงสินค้าต่างประเทศเราเข้าไปกับหน่วยงานทั้งหมดไปกับกรมส่งเสริมการส่งออกกรมการพัฒนาชุมชนกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมบ้าง คือเราเข้ากับหน่วยงานทั้งหมดแล้วเขาก็พาเราไปต่างประเทศใช่ค่ะจนทุกวันนี้เราไปเองเลยค่ะเขาสอนเราแล้วนะเราก็ใช่เปิดช่องทางให้เราก่อนแล้วเราก็พัฒนาตัวของเราเองไปเองด้วยค่ะตอนนี้ค่ะแล้วทำยังไงให้เราเนี่ยมีมาตรฐานในการที่เขาจะยอมรับให้เราเนี่ยนำออกสู่ต่างประเทศได้ค่ะพี่นิ่มต้องบอกว่าสิ่งที่สำคัญที่เราเติบโตมาได้ก็คือมาตรฐานของสินค้านะคะเพราะว่าถ้าเราไม่มีมาตรฐานของสินค้าเช่นมาตรฐานอย.เป็นมาตรฐานแรกเลยถ้าเราไม่มีเราก็จบเราไม่สามารถก้าวเข้าสู่มาตรฐานแม้แต่ในประเทศเราก็ก้าวเข้าสู่ไม่ได้ค่ะแต่ว่าของเราเนี่ยก็ต้องบอกว่าเรามีคนรุ่นใหม่คือแต่ละโครงการที่เราได้มาไม่ว่าจะเป็น GMP หรือว่า SACCP เนี่ยเราเขียนขอโครงการของกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นของหน่วยงานของสถาบันอาหารค่ะที่เขาจะมีงบในการส่งเสริมสนับสนุนมาตรฐานในทุกๆปีฟรีไม่เสียเงินสักบาทเลยนะคะแล้วปีนี้เราก็ยังเข้าร่วมโครงการของเขาในมาตรฐานฮาลาลค่ะซึ่งเราจะไปบุกตลาดตะวันออกกลางค่ะก็เป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญที่เรากำลังจะขยายตลาดด้วยใช่ไหมคะอย่างที่พี่นิ่มบอกค่ะว่าการเป็นมาตรฐานก็คือการสร้างสินค้าหรือว่าแบรนด์ของตัวเองให้ได้มาตรฐานแค่นี้ก็จะทำให้เราเนี่ยก้าวเข้าสู่ตลาดที่กว้างมากขึ้นได้โดยเฉพาะต่างประเทศใช่ไหมคะอยากให้พี่นิ่มช่วยแนะนำขั้นตอนหรือวิธีการที่จะเข้าสู่ตลาดต่างประเทศต้องทำยังไงบ้างเผื่อคนอื่นที่แบบอยากจะมีสินค้าแล้วก็อยากจะออกสู่ต่างประเทศบ้างอะค่ะก็คือสิ่งแรกก็เหมือนว่าเราต้องยกระดับมาตรฐานของเราเพื่อให้ตลาดต่างประเทศยอมรับก่อนถ้าเราไม่มีมาตรฐานยังไงเขาก็ไม่ยอมรับเราก็ไปไม่ได้ใช่ไหมคะเราต้องพัฒนาตัวเราเองให้ได้มาตรฐานที่เขายอมรับในแต่ละประเทศนั้นๆก่อนเราต้องศึกษาก่อนว่าประเทศนี้ต้องการมาตรฐานนี้มาตรฐานนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ค่อยๆพัฒนามาตรฐานให้ก้าวเข้าไปสู่ยังประเทศเขาได้ค่ะพอได้มาตรฐานซึ่งมันเป็นตัวการันตีที่ทำให้เราก้าวเข้าไปสู่ได้แล้วเราก็ต้องมาสร้างแบรนด์สินค้าพัฒนาตัวสินค้าของเราให้ได้คุณภาพให้ได้แล้วก็แตกต่างจากของที่อื่นให้ได้อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าต้องบอกว่ายุคแข่งขันลำไยไม่ได้มีแค่ประเทศไทยนะคะก็ยังมีหลายประเทศที่มีลำไยเหมือนกันแต่เราทำยังไงให้ลำไยของเราภูมิปัญญาท้องถิ่นของเราขายความเป็นปัญญาขายความเป็นท้องถิ่นของเราเพื่อพัฒนาสินค้าให้ได้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นและถ้าเกิดว่าของเรามีมาตรฐานแล้วเนี่ยเราจะไปยังไงต่อสำหรับมาตรฐานของเราแล้วสมมติอาจจะมีหน่วยงานหรือว่าอะไรที่จะทำให้เราเนี่ยเปิดโลกออกไปได้ทีแรกถ้าเราเป็นวิสาหกิจชุมชนเราไม่ได้มีเงินเยอะเหมือนบริษัทอะไรเงี้ยเราอิงกับหน่วยงานทางภาครัฐเลยค่ะเพราะว่าเขาจะมีในการออกบูธแสดงสินค้าฟรีไม่ต้องเสียค่าบูธอะไรอย่างเงี้ยค่ะพาเราไปก่อนศึกษาดูก่อนว่าตรงนี้มันใช่ตลาดของเราไหมซึ่งเราไม่ต้องไปลงทุนมากมายโอเคถ้ามันใช่ละตรงเนี้ยคือประเทศเนี้ยเป็นตลาดของเราใช่ไหมคะเราก็พัฒนาสินค้าของเราก้าวเข้าไปสู่อย่างตลาดนี้แล้วก็ค่อยๆศึกษาไปเรื่อยๆค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นแนวคิดดีๆในการที่หลายๆคนที่อยากจะมีผลิตภัณฑ์แล้วก็ได้มาตรฐานสู่สากลนั่นเองนะคะสำหรับสุดท้ายค่ะอยากให้พี่นิ่มช่วยฝากสำหรับปัจจัยทำยังไงให้ธุรกิจของเราเนี่ยประสบความสำเร็จเหมือนธุรกิจของพี่นิ่มเนี่ยค่ะต้องบอกว่าพี่นิ่มอะจบมาคือไม่มีความตั้งใจที่จะพัฒนาสินค้าของชุมชนเลยเพราะว่า 1. เราอยู่ในชุมชนนี้เราอยากขยายฐานการผลิต
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชนใช่ไหมคะแล้วเราก็เริ่มเห็นแล้วว่าชุมชนเรามีภูมิปัญญาคือลำไยอบแห้งเนื้อสีทองเราก็อยากพัฒนาลำไยอบแห้งเนื้อสีทองให้ก้าวเข้าไปสู่ยังตลาดสากลให้ได้โดยมีความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะเพราะว่าทุกวันเนี่ยถามบอกว่าในชุมชนเนี่ยเป็นชุมชนที่พัฒนาตัวเองจากพ่อปลูกลำไยค่ะแม่มาแปรรูปอันนี้เป็นลูกสาวลูกมาสืบทอดที่จะพัฒนาสินค้าเราก็อยากให้มีแบบนี้เยอะๆใช่ไหมคะค่ะและที่สำคัญอ่ะเราต้องรวมรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่ให้ได้ถ้ารวมแล้วมิกเข้ามาผสมผสานกันให้ได้อ่ะสินค้าภูมิปัญญาของเราอ่ะเติบโตแน่นอนค่ะโอ้โหเรียกได้ว่าวันนี้นะคะได้อะไรจากพี่นิ่มเยอะเลยรวมถึงหลายๆคนที่อาจจะอยากมีผลิตภัณฑ์หรือว่าธุรกิจที่ก้าวออกไปยังต่างประเทศสู่ความเป็นสากล นะคะก็น่าจะได้เทคนิคดีๆจากพี่นิ่มเยอะเลยวันนี้ต้องขอบคุณพี่นิ่มมากๆเลยนะคะอย่างที่บอกกันไปค่ะว่าถ้าเกิดว่าเราผนวกคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่เข้าด้วยกันได้นะคะจะทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมีความเข้มแข็งและที่สำคัญนะคะได้สิ่งที่ชุมชนหรือว่าความเข้มแข็งที่เรารวมใจกันเนี่ยก็จะได้เป็นหนึ่งเดียวที่เรามีความภาคภูมิใจของชุมชนและที่สำคัญสร้างมาตรฐานให้ได้รู้จักความนิยมหรือว่าวัฒนธรรมของแต่ละที่ก็จะทำให้สินค้าของเราเนี่ยเป็นหนึ่งไม่รองใครอย่างแน่นอนเลยค่ะก็อย่างที่บอกกันไปนะคะวันนี้มาที่นี่ได้สิ่งดีๆกลับไปเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวค่ะ